สวัสดีค่ะช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าจะมาชวนทำมาชวนเอาขวดพลาสติกเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะกับการที่เรากับการที่เราทำที่ปลูกผักเป็นล้อยาง2ชั้นอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากงวดที่แล้วที่ย่าจ๋ารื้อดินออกนะคะเนี่ยย่าจ๋าก็เอาขวดพลาสติกเหลือใช้มาหนุนนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2ล้อยางอันนี้ก็คือ2ชั้นล้อยาง2ชั้นเหมือนกัน2ชั้นเหมือนกันเพื่อเป็นการประหยัดดินแล้วก็หน้าบ้านจะจ่าเวลาฝนตกน้ำเขาจะขังนะคะระบายไม่ทันเราก็ทำโดยการเอาขวดพลาสติกเหลือใช้มาหนุนนะคะแล้วเป็นการประหยัดดินด้วยประหยัดดินแล้วเพราะว่าเวลาเราปลูกผักอ่ะเราไม่ต้องการใช้ดินเยอะรากผักเขายาวแค่คืบเดียวมันไม่ยาวมากเราไม่จำเป็นต้องใช้ดินเยอะเราใช้ดินแค่นี้ก็พอค่ะแค่ตรงล้อยางเนี่ยค่ะใส่ดินไปแค่ตรงนี้ก็พอแล้วก็ที่เหลือก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปข้างล่างย่าจ๋าอาจจะลองด้วยกาบมะพร้าวสับแต่ตอนนี้กาบมะพร้าวสับย่าจ๋าไม่มีย่าจ๋าอาจจะปรุงดินแล้วก็เอามาใส่เลยลองแต่ตอนนี้อ่ะย่าจ๋าวันนี้ก็พามาทำดูนะคะว่าเนี่ยย่าจ๋าก็จะเอาขวดมาลองนี่ค่ะมาลองหนุนไว้ไม่ให้มันซุดนะคะเวลาเราปลูกผักพอย่าจ๋าลองอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะลองให้เต็มจะลองให้เต็มแบบนี้จริงอ่ะขวดต้องปิดฝาให้แน่นแบบนี้ค่ะให้มันแบบบีบแล้วไม่ยุบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดินเรามันไม่ได้หนักมากถึงขนาดนั้นแต่ยุบไปบ้างก็ไม่เป็นไรยุบไปมันก็จะกดครับแบบนี้ค่ะกดลงไปน้ำหนักมันก็พอได้อยู่ค่ะไม่เป็นอะไรมากไม่ถือว่าเป็นการเสียหายได้ลองไปเลยลองลงไปนะคะได้แบบไหนก็ได้ลองแบบนี้เลยแล้วย่าจ๋าขอตั้งกล้องก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทำสองมือให้ทุกคนดูว่าเนี่ยค่ะย่าจ๋าจะใช้เดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนอาจจะเอียงย่าจ๋าจะใช้กระสอบปุ๋ยนะคะพอวางอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะขวดพลาสติกเหลือใช้ของเรามันเก่าๆย่าจ๋าเก็บไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วย่าจ๋าก็ปลูกแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็นำกระสอบปุ๋ยนะคะมาวางให้เต็มพื้นที่นะคะที่จริงอ่ะวางจริงอันนี้สามารถตัดได้เป็น2ชิ้นนะคะเนี่ยเพราะว่าน้ำจะได้ระบายได้ดีหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้จะเอาแบบนี้เลย2ชั้นเลยแล้วเราก็จะมาตัดเพื่อที่จะให้มันเป็นรูนะคะระบายน้ำเวลาเราลดน้ำจะได้ไม่ขังนะคะกายขาก็ไม่ค่อยคมตัดเพื่อเขาจะให้ทะลุเป็นรูให้น้ำระบายได้เหมือนกระถางแล้วค่ะต้องมีรูระบายน้ำพี่จ๋าก็จะตัดไปแบบนี้พับกระสอบครึ่งนึงแล้วก็ตัดนะคะตัดเราก็ตัดให้ทั่วเลยค่ะเพราะว่ากรรไกรย่าจ๋าไม่คมพี่จ๋าก็พับได้แค่นี้ค่ะเอาให้มันเป็นรูทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมีรูเพื่อที่จะระบายน้ำได้นะคะพับครึ่งก็ตัดแล้วมันก็จะขาดทั้ง2ชั้นเพราะว่าตอนนี้ย่าจ๋ามันเป็นกระสอบปุ๋ยแบบไม่ได้ตัดซีบนะคะไม่ได้ผ่าซีบออกมาไม่ได้ผ่าครึ่งมันก็จะอันนี้ย่าจ๋าหนีไม่ถึงแล้วก็ตัดใหม่ก็ได้หนีแบบนี้ด้วยมันทะลุ
นี่ทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันเป็นรูกระสอบให้มันเป็นรูทะลุกันมันจะได้ระบายน้ำได้นะคะน้ำจะได้ไม่ขังนี่ก็จะจ่ายทะลุแบบนี้ค่ะสองฝั่งเลยแย่ทะลุอันนี้เลยนี้ก็จ่ายออกมาได้ก็เป็นใช้ได้ค่ะเดี๋ยวจ่ายจะตัดอีกตัดอีกหน่อยนะคะมันจะได้เป็นรูเยอะๆหน่อยจะได้ระบายน้ำได้ดีจะได้ไม่ขังน้ำขังเยอะก็ไม่ดีค่ะต้นไม้ไม่เจริญเติบโตต้นผักมันเนื่องจากรอบที่แล้วน้ำขังเยอะไปหน่อยรู้สึกว่าเนื่องจากปลูกสลัดแล้วทำไมมันไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยงามต้นไม่พุ่งมันจะแกนๆกล้าจะจ๋าก็แก่ด้วยนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมันแฉะดินมันแฉะเกินไปเราก็จะตัดเลยนะคะตัดให้มันทะลุได้ให้มันทะลุสองฝั่งนี่เป็นเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆเข้าไปจ๋าก็จะหนีนะคะทะลุได้นะคะเนี่ยเหลือได้นี้ก็ทะลุออกมาก็คือทำไงก็ได้ให้น้ำมันทะลุได้เราก็วางเลยนะคะวางถ้ามันไม่ทะลุก็ใช้ไม้ทิ่มไปได้ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันดูสวยงามนิดหน่อยเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ที่ปลูกผักที่ปลูกผักแบบประหยัดดินหนีน้ำท่วมได้นะคะน้ำท่วมขังแล้วก็ดินก็ไม่ทรุดลงไปเดี๋ยวจะจ่าว่าจะจ่าเอาขวดใส่ตรงนี้อีกขวดหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวกันนะคะขวดใส่ตรงนี้อีกยังไม่หยุดถ้าเอาดินเติมลงไปเขาจะได้ไม่เป็นแอ่งนะคะจะได้ไม่เป็นแอ่งแบบนี้นะคะก็คือพร้อมใช้งานเดี๋ยวจ๋าก็จะเอาดินปรุงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจ๋าจะเอาดินมาใส่นะคะแต่ตอนนี้ดินจ๋ายังไม่พร้อมเดี๋ยวจ๋าต้องไปปรุงดินค่ะสำหรับอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้จ๋าก็จะทำเหมือนกันข้างล่างก็ใส่เลยค่ะขวดนะคะจ๋าก็จะมีขวดที่จ๋าเก็บไว้เนี่ยค่ะขวดยังมีอีกเยอะค่ะแต่ย่าจ๋ายังไม่ได้ไปเอามาก็ทยอยทำวันละนิดวันละหน่อยไปจริงก็เรียงเลยค่ะเรียงข้างล่างเลยนี่เลยแล้วก็ขวางอย่างนี้ก็ได้ค่ะขวางอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะขวางอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะก็เรียงไปจนกว่าจะเต็มนะคะถ้าเต็มแล้วก็ทำเหมือนล้อเมื่อกี้ค่ะเรียงไปให้เต็มตอนนี้ย่าจ๋าขวดหมดละเดี๋ยวย่าจ๋าต้องไปเอาขวดมาย่าจ๋าทำให้ดูไปล้อเดียวก่อนแล้วกันวันนี้ก็เรียงอย่างนี้ค่ะแบบเดียวกันกับแบบนี้ถ้าเราเรียงขึ้นมาให้เต็ม
อันนี้ล้อของเก่าที่จ๋าทำไว้ปีที่แล้วมีเศษไม้เศษอะไรที่จ๋าไม่ใช้งานจ๋าก็จะเรียงเข้าไปย้ายมาตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะจะรู้ว่าจะได้ติดก็จะเรียงยังไปแบบนี้เลยอันนี้คุณจ๋าค่อยเอามาเรียงแต่ว่าก็ไม่เต็มอยู่ดีแล้วค่ะเพราะมันเยอะเหมือนกันนะมีเยอะค่ะขวดเดี๋ยวคุณจ๋าจะต้องไปเอาอีกเยอะที่บ้านพี่สาวที่เคลียร์ออกจากวันนั้นนะคะหลานก็เคลียร์บ้านเดี๋ยวจะเอาขวดมาใช้งานให้เกิดประโยชน์นะคะยังไปเลยตอนนี้ก็เต็มนะคะไม่เต็มนะคะเจอขวดหมดเดี๋ยวจะหาต้องเดี๋ยวค่อยไปเอามาทำวันหลังนะคะพอก็เลี้ยงให้เต็มนี้ค่ะเต็มขอบนี้เลยเต็มขอบแล้วนี่เหมือนตรงนี้แหละค่ะเหมือนกันค่ะเลี้ยงเต็มดินจะได้ไม่ซุดลงไปนะคะแล้วก็หากระสอบปุ๋ยมาปูเจาะรูกระสอบปุ๋ยมาปูตรงนี้ให้นี่นะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงขึ้นให้เต็มแบบนี้แล้วก็กระสอบปุ๋ยเจาะรูกระสอบให้มันเป็นรูถ้ามันไม่เต็มก็เอาไม้มาพาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม้ที่เราไม่ใช้มีเยอะนะคะบ้านจ๋าไม้นี้ก็ได้แต่ว่าไม้ก็มีโอกาสผุค่ะย่าจ๋าว่าเป็นขวดพลาสติกจะดีแต่ว่าย่าจ๋าทำให้ดูเฉยว่าถ้าใครไม่มีขวดพลาสติกก็สามารถเอาไม้มาวางเรียงกันแบบนี้ค่ะอย่างนี้วางได้อย่างนี้สำหรับบ้านใครไม่มีขวดพลาสติกนะคะเอาไม้มาเรียงอย่างนี้เรียงให้เต็มตรงนี้เสร็จแล้วก็เอากระสอบปุ๋ยปูตรงนี้นะคะปูนี้เจาะรูกระสอบปุ๋ยแล้วก็เอาดินลงปลูกได้เอากาบมะพร้าวสับหรือจะเอาใบไม้รองก่อนก็ได้ทุกอย่างค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจ๋าก็ทำให้ดูแล้วนะคะว่าทำประมาณนี้อันนี้คือสำเร็จเรียบร้อยรอแต่เอาดินมาใส่ขุดกาบมะพร้าวสับใส่หรือจะเอาใบไม้มาใส่ก็ได้แล้วก็ใบไม้มาใส่เสร็จแล้วก็เอาดินใส่ก็รอปลูกผักได้เลยแต่ตอนนี้จ๋ากล้าผักก็ยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจะทำคลิปอีกรอบหนึ่งตอนปลูกแล้วกันค่ะเพราะว่าดินยังไม่มีค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็พามาเตรียมล้อยางมีน้ำประหยัดดินใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคลิปนี้ย่าจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของย่าจ๋าจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ